เมื่อจูดเบลลิงแฮมนักเตะคนสำคัญของราชันชุดขาวรอัลมาดริดออกมาอย่างเชิงและโยนความกดดันให้คู่ต่อสู้อย่างทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และเพื่อเรียกสมาธิเพื่อนร่วมทีมราชันชุดขาวให้มีความพร้อมอย่างมากที่สุดกับเกมนัดสำคัญที่จะบุกไปเยือนถิ่นเอติฮัดสเตเดียมของทีมเรือใบสีฟ้าที่มีนักเตะพร้อมลงโทษทำประตูได้ทุกคนมีศักยภาพที่สูงมากโดยจูดเบลลิงแฮมกล่าวผ่านสื่อว่าเรือใบสีฟ้าสร้างสถิติมีผู้เล่นทำประตูในแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดในฤดูกาลนี้แบบไม่รวมการทำเข้าประตูตัวเองตั้ง12คนนั้นเท่ากับว่าเกมตั้งรับราชันชุดขาวจะจับตายใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดต้องมีวินัยเกมตั้งรับทั้งทีมผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่จับทางไม่ได้โดยจูดเบลลิงแฮมออกมาแสดงความเห็นก่อนจะมีนัดตัดสินโดยนัดแรกที่ซานติโกเบนาเบลที่เสมอกันไปที่3ประตูต่อ3ว่าหากคุณเอาแต่ประกบนักเตะคนเดียวพวกเขายังเหลืออีก10ผู้เล่นที่สามารถลงโทษคุณได้แน่ก็คงต้องประกบแบบปล่อยคู่แข่งแสดงความสามารถไปค่อยแก้ไขเป็นเคสๆไปว่าแต่ละคนมีดีอะไรบ้างใครต่อใครก็พูดกันเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคือทีมที่ทำทริปเปิลแชมป์ฤดูกาลที่แล้วคือทีมอันน่าตกใจเป็นความประทับใจจากคนนอกผมก็ไม่ทราบหรอกว่าใครเป็นต่อรู้แค่เราก็เป็นทีมที่ดี